บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดสุบุรีรัมย์นะครับ ครับคุณธีรวัฒน์วุฒิคุณนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้นำหน่วยราชการพ่อค้าประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมตัวกันนำเครื่องเส้นไหว้ประกอบด้วยหัวหมูจำนวน16หัวอาหารคาวหวานและเครื่องดื่มต่างๆประกอบพิธีบวงสรวงเช่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองชาวบุรีรัมย์นะครับเพื่อสวดขอพรอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาช่วยดลบันดาลให้ฝนตกลงมาเติมน้ำในอ่างให้เต็มเพื่อจะได้มีน้ำไว้อุปโภคบริโภคและหลังจากประกอบพิธีเส้นไหว้เนี่ยก็มีนางรำมารำประกอบพิธีรำบวงสรวงถวยเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่สิ่งที่น่าสำคัญคือตรงนี้คุณธีรวัฒน์กล่าวว่าตอนนี้แหล่งน้ำดิบก้อนสุดท้ายที่จะนำไปผลิตน้ำประปาในจังหวัดเหลือเพียงแค่1ล้านลูกบาศก์เมตรนะหรือว่าจะใช้ได้ประมาณแค่อีก20วันเท่านั้นครับยังไงดีฮะทั้งหมดนี้นะฮะก็หวังว่าหัวหมูจะทำงานฮะนางรำไหมนางรำจะทำอะไรได้ฮะก็สงสารนะฮะทุกคนต้องออกมาช่วยกันขนาดนี้ซึ่งอันนี้เราก็เห็นนะคำถามหนึ่งที่ถามได้ในทางการเมืองการปกครองก็คือว่าสถานการณ์ทั้งหมดแบบนี้นะครับถ้าโครงสร้างการปกครองเปลี่ยนจากการมีผู้ว่าเป็นผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งเป็นระบบการบริหารจัดการน้ำแบบใหม่เนี่ยเราจะเห็นภาพการบวงสรวงแบบนี้เหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ไหมครับคือถ้าสมมติคนนำในจังหวัดไม่ใช่ผู้ว่าเป็นนายกอบจงานจะมีแค่นี้หรือเปล่าหรือว่าเขาจะต้องทำอย่างอื่นเพิ่มเขาต้องทำอย่างอื่นเพิ่มในการรัฐบาลไหมรับการเลือกกลับมาแน่ๆคือปัญหาอย่างหนึ่งของการมีผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะครับแม้ว่าผู้ว่าจะทำงานเต็มที่อย่างไรเนี่ยแต่ผู้ว่าไม่มีอำนาจในการกดดันรัฐบาลกลางถ้าเทียบกับนักการเมืองซึ่งสามารถขึ้นไปเป็นถิ่นใช่ไหมครับเขาจะยิงตรงมาสู่กระทรวงของเขานะครับกดดันอะไรหลายๆอย่างได้มากกว่านี้ครับจริงๆเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็ไม่ลบหลู่นะแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นคืออันนี้อันนี้มันเป็นการประสานกับหน่วยงานที่มันอันนี้มันเป็นความสบายใจอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าการให้ความหวังอันนี้เราเข้าใจกลไกของมันถูกไหมแต่ถ้าคุณคิดจะไม่ทำอะไรเลยแล้วก็จะมีแต่เรื่องนี้อย่างเรื่องนี้อย่างเดียวมันก็ช่วยไม่ได้หรอกฮะใช่ไหมผมมองว่าเรื่องนี้น่ะคงเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วล่ะเพราะว่าที่เหลืออยู่คงได้ประสานงานไปหมดก็คือเห็นใจนะผมคิดว่าผู้ว่าคงรู้สึกแล้วว่าอีก20วันเนี่ยสงสัยจะได้ไปอยู่ที่อื่นแล้วล่ะใช่ไหมฮะเรามาเห็นปลายทางแล้วว่าอย่างนั้นคือเขาทำทุกอย่างแล้วก็คงจะเหลือทางนี้แหละที่จะทำเพิ่มเข้าไปใช่ไหมครับแต่ว่าน่าจะถามคุณเนวินด้วยว่าจะทำยังไงใช่ไหมบุรีรัมย์ใช่ไหมใครดูเนี่ยใครดูแลเรื่องน้ำกระทรวงไหนเนี่ยกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพย์กระทรวงเกษตรฮะมีกรมชลประทานอยู่แต่เดี๋ยวนี้เขามีศูนย์ที่ทำเรื่องบริหารจัดการน้ำดูอยู่เหมือนกันที่จะรวมหน่วยงานทุกหน่วยงานเกษตรคือใครประชาธิปัตย์โอ้โหจบเลยกระทรวงทรัพย์นี่ใครฮะกระทรวงทรัพย์คุณวราวุฒิวราวุฒิไงที่ยังไม่ได้เข้ากระทรวงนะคุณวราวุฒิยังไม่ได้เข้ากระทรวงเข้าวันจันทร์นี้คุณวราวุฒิเริ่มงานครั้งแรกคือไปดูปัญหาภัยแล้งเลยครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับต้องรีบไปก่อนแล้วฮะครับ